สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยค่ะเมนูที่จะแบ่งปันกันวันนี้นะคะเป็นข้าวผัดปลาเค็มค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีนี่ค่ะปลาอินทรีเค็มนะคะป้าทอดไว้แล้วค่ะแล้วก็มีกระเทียมสับน้ำมันสำหรับผัดแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะมีคะน้านะคะป้าหั่นชิ้นเล็กๆแล้วก็มีผักรวมค่ะและที่สำคัญก็คือข้าวหุงสุกค่ะจะหุงให้สวยนิดนึงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากการคลุกข้าวของเราด้วยปลาเค็มกันก่อนเลยค่ะค่อยๆคลุกไปทีละนิดนะคะค่อยๆคลุกไปค่ะเพราะว่าเขาจำนวนเยอะนะคะถ้าเราผัดไปในกระทะเนี่ยมันจะนานนะคะเผื่อจะทั่วถึงค่ะทำแบบนี้จะง่ายดีค่ะเดี๋ยวป้าคลุกจนเสร็จนะคะนี่ค่ะป้าก็คลุกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะรสชาติก็โอเคค่ะทั่วถึงนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือผัดค่ะวันนี้ป้าผัดเยอะนะคะอันนี้เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะนี่ป้าใช้ประมาณนี้นะคะ2ช้อนโต๊ะนิดหน่อยค่ะตามด้วยกระเทียมสับสัก2ช้อนโต๊ะค่ะเจียวไปให้เหลืองหอมเลยนะคะสำหรับวันนี้ป้าจะไม่ได้ใส่ไข่นะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะนี่ป้าจะไม่ได้ใส่ค่ะทีนี้เราก็จะมาตามด้วยผักต่างๆนะคะนี่เป็นผักคะน้าค่ะแล้วก็ผักรวมค่ะเป็นผักรวมแช่แข็งนะคะเพิ่มสีสันให้สวยงามผัดไปจนสุกเลยนะคะวันนี้ขออนุญาตใส่ผงปรุงรสหมูไปนิดหน่อยนะคะ1ช้อนชาน้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะสัก2ช้อนชานะคะน้ำปลานิดหน่อยค่ะประมาณสัก3ช้อนชาค่ะเพราะว่าปลาเค็มของเราไม่ได้เค็มมากมายนะคะผัดให้ผักของเราสุกนะคะแล้วก็อย่าให้มีน้ำนะคะให้น้ำแห้งเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้ข้าวของเราเนี่ยแฉะไปด้วยนะคะถ้าใครจะใส่ไข่ก็ใส่ไปตอนนี้ได้เลยนะคะวันนี้ป้าจะไม่ได้ใส่ไข่ค่ะเอาละค่ะทีนี้จะตามด้วยข้าวคลุกปลาเค็มเลยค่ะทีนี้ต้องใช้2มือช่วยแล้วนะคะไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลานานนิดนึงค่ะแล้วเราก็จะชิมรสกันอีกครั้งนะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะป้าใส่พริกไทยไปนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะข้าวผัดของป้าก็ได้2ชามแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเวลาเสิร์ฟนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะแตงกวานะคะต้นหอมมะนาวแล้วก็น้ำปลาพริกใส่หัวหอมแดงค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวป้าขอตัวไปจัดโต๊ะก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ